มิชชั่นในวันนี้มิสเตอร์ซีโร่เตรียมภารกิจสุดหันษาให้กับเราผู้กล้าที่ร้านคาเฟ่ยวนของมิสเตอร์ซีโร่กับการหาคำตอบเกี่ยวกับค่าอาหารกันได้เวลามาสนุกกันในคณิตมิชชั่นสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชพลเอมภัยชื่อเล่นชื่อไอซ์อายุ10ปีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิสรีกุลธีรวิทย์ชื่อเล่นชื่ออี้ผิงอายุ10ขวบค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอติการศิขลินชื่อเล่นชื่อเฟรมอายุ10ปีค่ะไม่ว่าภารกิจจะยากขนาดไหนคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรพวกเราทำได้เย้วันนี้น้องๆน่ารักกันจริงๆครับหวังว่าน้องๆจะเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเพราะภารกิจในวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเพื่อน้องๆเลยล่ะครับเรามีหมวกมีสมุดไอ้ดิวน้องเฟรมและก็น้องไอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคณิตมิชชั่นนะภารกิจของพวกเธอในวันนี้นะจะเกี่ยวกับการเช็คบิลในร้านอาหารน่าจะฟังดูสบายๆง่ายๆแล้วก็น่าสนุกใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นเรามาซ้อมคิดเลขกันก่อนดีกว่ากับภารกิจแรกภารกิจคิดเลขเร็ว Speed Quizภารกิจคิดเลขเร็ว Speed Quiz ผู้กล้าทั้ง3ต้องตอบคำถามคณิตศาสตร์5ข้อซึ่งมีเวลาข้อละ15วินาทีและตอบได้ครั้งเดียวโดยจะต้องตอบให้ถูกครบ5ข้อเท่านั้นจึงจะได้ตัวช่วยในภารกิจต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตมิชชั่นแล้วเราก็มาเจอภารกิจแรกก่อนเลย5ข้อนี้เราจะเลือกเล่นข้อไหนก่อนก็ได้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะข้อแรกข้อห้าเลือกข้อ5คิดดีๆและมีสติ15วินาทีครับจับเวลาได้ข้อละสิบได้147ใช่ป่ะค่ะเท่าไหร่คงคิดไม่ทันจะได้มาแล้วครับตอบเลยไหมตอบเลยขอตอบค่ะ147ค่ะ147คุณนายเหมือนจะคิดได้ด้วยตัวเลขเดียวกันไหมครับใช่ค่ะ147เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าเย้เริ่มสตาร์ทได้ดีครับโจทย์ข้อที่2เลือกเล่นหมายเลขอะไรครับเลข3นะโอเคไอตอบเลยเลข3ครับโจทย์ที่หมายเลข3โอ้โหขอช่วยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่1เขาได้990บาทลบ 1,000 โอ้ลบ 1,000 เออได้1ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกถูกต้องครับก็คือคิดในวงเล็บมาบวกกันก่อนได้999แล้วค่อยไปลบตัวตั้งจะได้คำตอบเท่ากับ1ครับข้อที่3เลือกหมายเลขอะไรครับ1ข้อ1ค่ะเลือกเล่นข้อ1คำถามเขาถามว่าอมีจุดทศนิยมด้วยยี่ถึงยกมือแล้วครับ 2.8 2.82.8 จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่าจริง2.8ครึ่งทางไปแล้วครับโจทย์ต่อไปหมายเลขไหนครับข้อ2ค่ะหมายเลข2โจทย์เขาถามว่า490ป่ะหึ1ยูโรนี่ค่า36บาท30ยูโรก็เอา36 36ก็ได้480เสร็จไปก่อนแล้วครับ1,000เลยเหรออ่ะ480ก็480ขอตอบค่ะได้480ค่ะ480เป็นคำตอบที่ถูกผิดครับคำตอบคือ1,000
80ก็รู้สึกเสียใจอยู่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตอบตามไอซ์ค่ะเพราะว่าไอซ์เป็นคนที่คิดเร็วแล้วก็คิดถูกเลยค่ะภารกิจคิดเลขเร็วไม่ผ่านนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นข้อต่อไปหมายเลข4คำถามเขาก็ถามว่านี่เลยกระเป๋ามีเงิน500นะอันนี้บอกว่าเลยคำตอบเนี่ยต้องเป็นการอธิบายเหตุผลออกมาให้ดูได้เลยนะว่ามันไม่มีอะไรพี่ถิงในกระเป๋ามีเงิน500บาทซื้อของไป70บาททำไมเราถึงได้เงินทอนมาแค่30บาทครับเพราะมันไม่ได้มีแบงค์500มันมีแบงค์อื่นอยู่ด้วยค่ะมีแบงค์อื่นอยู่ด้วยแต่รวมกันได้500แล้วเงินทอน30บาทเราจ่ายไป100ซื้อของไป70บาทเราก็ต้องได้เงินทอนมา30บาทเพราะเราใช้แบงค์100ซื้อเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าเราก็จะต้องเหลือ430ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขอปรบมือให้ในความสามัคคีของพวกคุณนะครับฮัลโหลค่ะโอ้โหมันพลาดไปข้อเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความผิดเล็กๆน้อยๆก็เท่านั้นเองเอาเป็นว่าพวกเธอเนี่ยกลับไปมันฝึกคิดฝึกคำนวณให้เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญมากกว่านี้แล้วเอาชนะจะได้นะยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ยังต้องไปต่อในภารกิจที่2คุณจะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะจะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยกับภารกิจท้าสมอง Grand Challengeภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ผู้กล้าทั้ง3ต้องช่วยกันทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายถึงแม้ว่าภารกิจแรกเราจะไม่สำเร็จแต่ภารกิจที่2ที่3เราต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ yeah. ยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ภารกิจที่2ครับภารกิจนี้เป็นการคิดเงินพลาดไม่ได้การทำร้านอาหารถ้าคิดเงินพลาดก็รับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลค่ะภารกิจนี้มีชื่อว่าภารกิจคณิตเช็คบินตอนนี้พวกเธออยู่ที่คาเฟ่ยวนมิสเตอร์ซีโร่ร้านของฉันเองหน้าที่ของพวกเธอก็คือพวกเธอจะต้องคิดค่าอาหารของลูกค้าแต่ละโต๊ะมาให้ฉันมีทั้งหมด3โต๊ะด้วยกันพวกเธอจะต้องตอบถูก2ใน3เท่านั้นนะถึงจะสำเร็จและที่สำคัญคิดโต๊ะละ5นาทีนะพวกเธอจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันคำนวณให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะเสียกำไรดีไม่ดีอาจจะเสียลูกค้าไปด้วยนะ เป็นยังไงพร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยร้านอาหารเรามีโปรโมชั่นอยู่3โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกคือโปรโมชั่นส่วนลดคุ้มตามใจเมื่อทานอาหารครบ500บาทจะรับส่วนลด 5% โปรโมชั่นที่2ถ้านำแก้วมาเองจะรับส่วนลดจากทางร้านค้า10บาทต่อ1แก้วโปรโมชั่นที่3สั่งสเต็กเมนูใดจากทางร้าน1อย่างคู่กับเมนูน้ำเตารสปั่น1แก้วรับส่วนลดทันที10บาทเอามาให้เลยนะนี่เป็นรายการอาหารแล้วก็ราคาในระหว่างที่น้องๆกำลังฟังวิธีการเล่นเกมนี้จากผู้ช่วยอยู่นั้นลูกค้าในร้านก็ได้ทยอยสั่งเมนูอาหารแล้วแหละครับซึ่งลูกค้าก็จะมีอยู่ด้วยกัน3โต๊ะสั่งเมนูกันหลากหลายอย่างครับทั้งอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปครับงานนี้ไม่ง่ายสำหรับน้องๆแน่นอนเพราะต้องคิดราคาและคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดด้วยล่ะครับทีนี้ก็ลองปรึกษากันดูครับใครจะเข้าไปเช็คบินโต๊ะไหนเดี๋ยวเขาไปโต๊ะ3ก็ได้งั้นไอ้อ่ะไปโต๊ะ1เขาไปโต๊ะ2เรียงกันเลยนะโอเคเรียงกัน1 2 3ไปเลยนะโอเคเชิญครับโต๊ะแรกภารกิจที่2เป็นภารกิจเกี่ยวกับเช็คบินครับได้ความรู้เกี่ยวกับการคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนลดครับสวัสดีครับขออนุญาตเช็คบินนะคะกุ้งพันอ้อย1ที่เบื้องยวน1ที่ปากหม้อเวียดนาม2ที่กุ้งกระเบื้อง1ที่ยาหมูยอ1ที่แหนมโร2ที่เดี๋ยวผมจะให้พี่เขามาเช็คบินอีกทีนะครับผมขอไปคิดเงินก่อนนะครับแหมเหมือนเป็นพนักงานกันจริงๆเลยนะครับต่อไปก็ต้องไปคิดเงินให้ถูกละครับ150เบื้องยวน90บาทปากว่องเวียดนาม2อ่ะมัน75บาทแล้วก็ต้องหมดกันก่อนกุ้งกระเบื้อง95บาทยาหมูยอก็90บาท90บาทแล้วก็แหนมโล2แหนมโล2ที่60คูณ2ใช่120
แล้วก็เราเอาวันนี้มารวมกันก่อนนะแล้วก็หารราคาที่ลด485บวก210 695ก่อนตรงทานตุ๊กขนมรับส่วนลด 5% 661ก็ต้องหาค่าอาหารที่บวกรายการทั้งหมดค่ะแล้วก็จะลดกับส่วนลดด้วยค่ะต้องตอบราคาก่อนโปรโมชั่นแล้วก็หลังโปรโมชั่นค่ะราคาก่อนโปรโมชั่น695ค่ะราคาหลังโปรโมชั่น661คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกถูกต้องค่ะโต๊ะที่1มีรายการอาหารดังต่อไปนี้ครับโดยเมื่อรวมค่าอาหารก่อนลดราคาก็จะอยู่ที่695บาทครับซึ่งจะตรงกับโปรโมชั่นรับประทานครบ500บาทได้รับส่วนลด 5% ก็คำนวณ 5% ของ695ก่อนครับ695คูณด้วยเศษ5ส่วน100ก็จะได้34บาท75สตางค์แล้วก็นำไปลบออกจาก695บาทก็จะเหลือ660บาท25สตางค์ครับแต่ในทางการค้านั้นก็มักนิยมปัดเศษสตางค์ขึ้นครับฉะนั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น661บาทครับโอเคต่อไปเป็นโต๊ะที่2เป็นหน้าที่ของใครครับหนูค่ะเชิญครับมีสปาเกตตี้หมู1ที่สเต็กปลากระพงชุบแป้ง1ที่แล้วก็ชีสบอล2ที่ชีสสติ๊ก1ที่สตรอเบอรี่ปั่น1ที่สวรสปั่น1ที่ได้ครบใช่ไหมคะค่ะแกหนูไปคิดเงินให้นะคะมาแล้วครับรายการอาหารจากโต๊ะที่2มีอะไรบ้างสปาเกตตี้หมู70สเต็กปลากระพงชีสบอล2ที่เพิ่ม38ใส่8 1 6 2 12 13ได้138 138แล้วก็มีชีสสเต็ก79สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปั่นนะแล้วก็สวรสปั่นแต่สวรสมันลดราคานะเนี่ย160บาท70 159 138 79แล้วก็70 70เราต้องคิดรวมก่อนแล้วค่อยมาลดกับ20ใช่ไหมโอเคได้แล้ว576ใช่แล้วก็ลบได้คำตอบยังครับได้แล้วค่ะราคาก่อนโปรโมชั่น576ค่ะราคาหลังลดทั้งหมด538ค่ะสำหรับออเดอร์ของโต๊ะที่2เป็นคำตอบที่ถูกถูกครับโต๊ะที่2มีรายการอาหารดังต่อไปนี้ครับโดยโต๊ะนี้ได้ถึง2ส่วนลดนะครับคือครบ500บาทได้ลด 5% กับซื้อเมนูสเต็กคู่เสาวรสปั่นได้ลด10บาทครับดังนั้นเมื่อรวมค่าอาหารก่อนลดก็จะได้576บาทแล้วก็ลดค่าน้ำเสาวรสปั่นไป10บาทเหลือ566บาทครับจากนั้นก็ได้ส่วนลดอีก 5% ก็นำ566คูณด้วยเศษ5ส่วน100ก็จะได้28บาท30สตางค์แล้วก็นำไปลบออกจาก566ก็จะเหลือ537บาท70สตางค์ครับปัดเศษสตางค์ขึ้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น538บาทนั่นเองล่ะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเช็คบิลนะคะมีคาราเมลนมสดปั่น1ที่นะคะเฉาก๊วยคาราเมลนมสด1ที่คาราเมลมัคคิราโต้1ที่แล้วก็เฟรนฟรายอีก1ที่นะคะนำแก้วมาเองใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตไปเช็คบิลนะคะได้มาแล้วคาราเมลนมสดปั่น55บาทเฉาก๊วยนมสด35คาราเมลมัคคิโอคาราเมล50บาท50บาทเฟรนช์ฟราย49รวม2อันแรกก่อน189นำแก้วมาเอง2แก้ว2แก้วลบไป20 169น่าเลยราคาแรกครับก่อนโปรโมชั่น189ค่ะ189บาทหลังรับส่วนลด169ครับ169บาทราคาของโต๊ะนี้ถูกต้องครับโต๊ะที่
ที่3มีรายการอาหารดังต่อไปนี้ครับโดยโต๊ะนี้จะได้รับส่วนลดจากการนำแก้วมาใส่เครื่องดื่มเองครับแก้วละ10บาทนำมา2แก้วก็จะได้ลดไป20บาทเลยล่ะครับซึ่งราคารวมก่อนลดก็คือ189บาทลดไป20บาทก็จะเหลือราคาหลังได้รับส่วนลดอยู่ที่169บาทนั่นเองครับทีมหนูก็มีความสามัคคีกันมากแล้วก็ทำให้ภารกิจผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยยังครับผมเรียบร้อยครับ3โต๊ะครับตามนี้นะครับครับผมขอขอบคุณมากครับครับผมครับผมมาแล้วฮัลโหลค่ะโอ้โหสุดยอดกันจริงๆเลยพวกเธอภารกิจนี้เนี่ยคงจะทำให้พวกเธอเนี่ยคิดเงินค่าอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดได้คล่องแคล่วแล้วก็แม่นยำขึ้นอย่างแน่นอนและในอนาคตในพวกเธอก็สามารถเอามาใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วพวกเธอพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสกันกับภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดภารกิจนี้พวกเธอจะต้องช่วยกันไขปริศนาเพื่อให้ได้รหัสเซฟ4หลักพวกเธอมีโอกาสกดรหัสเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะรหัสปริศนาจะเกี่ยวกับเรื่องเศษเกินและจำนวนครั้งสิทธิพิเศษที่พวกเธอจะได้ไปนั่นก็คือผู้ช่วยของฉันจะเป็นคนเติมตัวเลขบางตัวให้ ดูท่าทางอยากจะไขปริศนากันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าภารกิจนี้พวกเธอมีเวลา10นาทีไปถอดรหัสกันเลยได้ตัวเลขแล้วดูความสัมพันธ์นะก็สามทีกันค่ะช่วยกันแก้ก็จะได้คำตอบมาค่ะอันแรกเป็น5แปดที่ไหนครับสีแดงสีแดงสีแดงต่อไปก็แปดตรงสีดำค่ะสีดำแล้วก็4ค่ะแต่ตรงสีเขียวค่ะสีเขียว2 8ตรงสีเหลืองค่ะแล้วก็3 3 8ตรงสีดำ1 8ตรงสีม่วงมีอะไรที่สัมพันธ์กับที่ตรงนั้น4ค่ะเพราะฉะนั้นจะกดเลข4 5 2 1โอเครหัสในภารกิจนี้ก็คือสังเกตจากทางด้านซ้ายจะเป็นเศษเกินทุกจำนวนครับและทางด้านขวาก็เป็นโครงสร้างของจำนวนคละแสดงว่าต้องทำเศษเกินทางด้านซ้ายให้เป็นจำนวนคละนั่นเองครับโดยวิธีการแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละก็คือการนำตัวเศษตั้งแล้วหารด้วยตัวส่วนแล้วเหลือเศษน้อยที่สุดนั่นเองครับซึ่งเศษ69ส่วน7ก็จะได้เศษเกินเป็น13เศษ5ส่วน7ครับเศษ58ส่วน6จะได้เศษเกินเป็น9เศษ4ส่วน6ครับเศษ23ส่วน7ก็จะได้เศษเกิน3เศษ2ส่วน7และเศษ13ส่วน6ก็จะได้เศษเกิน2เศษ1ส่วน6ครับทีนี้ก็เรียงตัวเลขตามสีหน้าตู้เซฟก็จะได้รหัสเปิดตู้เซฟออกมาเป็น4 5 2 1นั่นเองล่ะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะพวกเธอนี่เก่งคณิตศาสตร์จริงๆเลยฉันนี่ยอมรับในความสามารถของพวกเธอเลยหลังจากนี้เนี่ยพวกเธอก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่คิดราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดในการช้อปปิ้งด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาร่วมสนุกกับฉันและให้ความสุขกับฉันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่แล้วจ้ะบ๊ายบายสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids หลังจบรายการนะครับและกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับความรู้ที่หนูได้ในวันนี้ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือเรื่องของส่วนลดค่ะ yeah. หนูชอบภารกิจ2เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าหนูได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์กับการคิดเงินค่ะ yeah. และการผลิตมิชชั่นสะดวกมากครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาร่วมรายการกับพวกเราด้วยบ๊ายบาย